ผู้หญิงคนนั้นเขาทิ้งพี่ไปแต่งงานกับคนอื่นน่ะคนชอบคิดว่าจุฑาเทพสมบูรณ์แบบไม่หรอกถ้าได้มาอยู่ใกล้จริงๆเนี่ยเขาคันหน้าเบื่อเลยล่ะไม่นะคะคุณไม่ได้หน้าเบื่อสักหน่อยพูดไม่เก่งเอาใจคนไม่เป็นเวลาทำงานจะลืมทุกอย่างไปเลยผู้หญิงที่ไหนจะทนได้ไม่หรอกค่ะเขาเลือกคนผิดแล้วค่ะไม่ต้องปลอบใจพี่หรอกพี่โอเคเขาพูดว่าเราพูดว่าเข้าใจไหมคะแปลว่าอะไรเขาพูดว่าเราจนเราพูดว่าเราสู้ชีวิตเขาพูดว่าเราน่ารังเกียจเราพูดว่าเราเก่งเราอดทนเพื่ออนาคตเขาพูดว่าเราน่าเบื่อเราพูดว่าเราก็แค่จริงจังไปหน่อยเขาพูดว่าเขาจะทิ้งเราไปเราพูดว่าก็ทิ้งไปดิเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ ไปเอามากินด้วยกันสิไม่เป็นไรค่ะคุณสรุปรับประทานเลยค่ะไปเอาอาหารของเธอมาเรามานั่งนี่ได้ค่ะคุณทวดอุปการะชีวันต่อไม่ได้แล้วคงต้องกลับเมืองไทยลาก่อนจากบ่าวจุฑาเทพชีวันคุณสรุปคิดว่าจะมาไม่ทันแล้วทวดออนติดต่อมาหรือยังท่านฝากคนซื้อตั๋วมาให้แล้วบินพรุ่งนี้ค่ะนี่วิ่งมาเหรอคะถ้าพี่บอกว่าพี่จะอุปการะเราต่อละชีวันไม่ต้องกลับจะดีเหรอคะจุฑาเทพเองก็ทำธุรกิจหลายอย่างคราวนี้ก็สาหัสหนักเงินหายไปตั้งหลายร้อยล้านชีวันอยากเรียนต่อไหมล่ะอยากนะอยากค่ะแต่ถ้าสร้างความลำบากให้คนอื่นชีวันไม่เอาค่ะชีวันตัดใจแล้วค่ะจะปริญญาไทยหรือปริญญานอกก็เหมือนกันตั้งใจคว้ามาให้ได้ก็พอที่ผ่านมาชีวันยังทำได้ไม่ดีขอกลับไปตั้งหลักที่เมืองไทยดีกว่าค่ะต่อไปนี้พี่จะแทนตัวเองว่าพี่จะเรียกน้องว่าน้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องเรียกพี่ว่าคุณได้ไหมอ๋อคุณสรุปขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆต่อไปนี้คงห่างกันคนละครึ่งโลกไม่รู้ว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่การทูตแทบไม่อยู่เมืองไทยกับสาวบ้านนอกยากจริงแหละพี่จะเก็บความทรงจำที่แสนดีเอาไว้นะเหมือนกันค่ะสุวิทย์จะอยู่ในใจชีวันเสมอ